หลากหลายเรื่องราวกับ YouSuper.Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง YouSuper.Channel นะครับเราก็จะพามาเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์อีกที่นึงนะครับที่วัดท่าพูดนะครับอยู่ที่ตำบลไร่คิงอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับวัดท่าพูดเนี่ยนะครับถึงจะเป็นวัดที่แลดูเงียบสงบนะครับไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับเพราะไม่ค่อยมีผู้คนมาเยี่ยมชมมากนักหรือมีผู้สานนักเอกชนเข้ามาทำบุญมากนักไม่เหมือนกับวัดดังๆหลายๆที่นะครับอาจจะแลดูเงียบสงบนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวไกลนะครับคือจากตำนานเรื่องราวของชาวบ้านนะครับที่วัดท่าพูดนะครับคือเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบประวัติที่ชัดเจนนะครับมีเรื่องเล่าสืบต่อมาว่ามีพี่น้อง2คนนะครับอยู่ใกล้จอมปลวกแล้วก็นอนหลับพี่ชายนอนหลับไปแล้วก็ฝันแล้วก็น้องชายเห็นว่ามีแมงคาเรืองนะครับคานออกมาจากหูของพี่ชายนะครับแล้วก็เข้าไปในจอมปลวกแล้วตอนหลังน้องชายก็นอนหลับไปด้วยนะครับแล้วก็ฝันว่ามีเจตพูดนะครับมาบอกว่ามีทรัพย์สมบัติให้ไปขุดทรัพย์สมบัตินะครับก็พอตื่นขึ้นมาก็เลยปรึกษากับพี่ชายแล้วก็เข้าไปขุดหาทรัพย์สมบัติจนเจอนะครับอยู่ที่จอมปลวกนะครับแล้วก็เจตพูดนะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอาทรัพย์สมบัติไปที่ขุดได้มาทำการสร้างวัดนะครับแล้วก็พี่น้องสองคนก็มาสร้างวัดชื่อเริ่มต้นของวัดท่าพูดก็คือวัดเจตพูดนะครับแล้วก็ก่อนมาเป็นตะพูดแล้วก็ท่าพูดตามลำดับนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าตำนานนะครับส่วนในเรื่องประวัติที่พอสืบค้นได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นประวัติที่สามารถเขาเรียกสามารถตรวจสอบหรือตรวจสอบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นะครับก็คือเมื่อครั้งก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียนะครับในครั้งที่สองนะครับก็มีชาวเมืองชาวอยุธยาแล้วก็มีพระราชคณะหรือพระอาจารย์ลดนะครับที่พระอาจารย์ลดได้อพยพหนีภัยสงครามมาครับลงมาทางเมืองนครปฐมมาทางนี้นะครับเพราะว่ามาทางนี้แล้วเนี่ยพวกพม่าไม่ได้ชำนาญเส้นทางก็ไม่ได้ตามมานะครับแล้วก็มาจำพรรษาอยู่แล้วก็ในขณะที่วัดท่าพูนเดิมทีเนี่ยกำลังจะล้างชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดท่าพูนก็เป็นนิมนต์พระอาจารย์ลดนะครับให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าพูนนี่นะครับแล้วก็ที่ท่านมาจำพรรษาอยู่เนี่ยก็หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงกอบกู้สยามประเทศเรากลับมาได้นะครับแล้วก็ตั้งกรุงใหม่ก็คือกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรนะครับท่านก็ได้มีพระราชประสงค์ที่จะรวบรวมพระราชคณะสมัยกรุงศรีอยุธยาเก่านะครับเข้ามาที่พระรามหลวงนะครับแต่ว่าท่านก็ได้ออกให้ทางพวกทหารนะครับออกเสาะแสวงหาก็มาพบพระอาจารย์ลดนะครับที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าพูดเนี่ยนะครับก็มานิมนต์เชิญแต่ทางพระอาจารย์ลดก็ขออนุญาตจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าพูดนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงพระอนุญาตนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้นิอารัธนาท่านให้มาอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็ทรงพระราชทานคันหามนะครับแล้วก็เรือคันยาสองลำแล้วก็มีกระโถนแล้วก็มีสิ่งของพระราชทานมานะครับให้แก่พระอาจารย์ลดนะครับซึ่งสิ่งของพระราชทานพวกนี้ยังเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่วัดท่าพูดเนี่ยนะครับส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่พอจะสืบค้นได้ว่าวัดน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนนะครับก็คือในขณะที่ท่านพระอาจารย์ลดท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าพูดนะครับแล้วก็พระอุโบสถหลังเก่านะครับก็สุดโสมนะครับท่านก็มีการสร้างพระอุโบสถใหม่คือรีโบสถหลังเดิมนะครับก็พบ
อีกที่มีจารึกนะครับนี่คำจารึกคือตาโตตาดานะครับแล้วก็มีจารึกอีกอันนึงก็คือจอสอพันร้อยนะครับหรือจุลศักราชพันร้อยนะครับก็คือถ้าเทียบกับพศก็น่าจะอยู่ช่วงพศ2281นะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงของปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับอันนี้ที่เป็นหลักฐานที่พอชัดเจนนะครับส่วนหลักฐานที่เกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งที่ชี้ว่าได้ว่าวัดท่าพูดเนี่ยเป็นวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือใบเสมานะครับที่ทำด้วยหินทรายนะครับเป็นใบเสมาคู่ซึ่งนิยมสร้างในยุคของกรุงศรีอยุธยานะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นใบเสมาที่ใบเสมาที่หน้าพระโบสถ์นะครับแล้วก็จะมีรูปพระสังฆาจารย์หน้าพระโบสถ์ทางกรุงศรีก็ไม่ได้มาบูรณะทาสีทำให้มองไม่เห็นความเก่านะครับเห็นว่าจะมีใบเสมาที่อยู่ด้านหน้านะครับอยู่3ซุ้มนะครับที่เป็นของดั้งเดิมแต่ซุ้มที่อยู่ซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีการบูรณะทาสีไปบ้างนะครับนี่จะพาไปดูนะครับก็ยังจะเห็นลวดลายที่เป็นเข้าโครงของการแกะสลักอยู่นะครับส่วนพระประธานในพระโบสถ์ก็เป็นพระเนื้อที่ทำมาจากหินทรายนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าชมกันนะครับส่วนใบเสมาอื่นนี้คาดว่าจากที่เดินเวียนดูนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นของใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดคลิปเข้าไปกราบนมัสการพระประธานในพระโบสถ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูพระประธานที่ทำมาจากหินทรายนะครับครับนี่ก็ในพระอุโบสถวัดพระพูดนะครับพระพุทธรูปก็เป็นพระหินทรายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะครับก็ชีที่เราเห็นนี่น่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ในยุคหลังนะครับแต่พุทธรูปนี่น่าจะเป็นสมัยอยุธยาครับพอดีมีพระเหลืองบังเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นพุทธศิลป์ใกล้ชิดนักนะครับหลวงพี่ครับทางวัดนี่ให้ปิดทององค์หลวงพ่อก็ทานได้ใช่ไหมจะเข้ามาทำเป็นทองคือเป็นผมจริงเลยอ๋อครับก็จะทำอะไรขึ้นทางครับแล้วหลวงพี่ครับแล้วพระประธาน3องค์นี้มีชื่อว่าอะไรบ้างมีชื่อตามที่คุยกับโยมที่เราผู้แก่นะครับว่าหลวงพ่อมิ่งหลวงพ่อฝันหลวงพ่อเมืองมิ่งฝันเมืองโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยครับผมแต่คนส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่าหลวงพ่อวัดขิงหลวงพ่อวัดท่าพูดใช่ไหมแสดงว่าองค์กลางนี่หลวงพ่อเมืองเหรอครับน่าจะเป็นมิ่งฝันเมืองอ๋อหลวงพ่อมิ่งองค์กลางนะครับแล้วองค์ซ้ายมือของพระประธานเป็นขวัญใช่ไหมครับหลวงพ่อเมืองแล้วหลวงพ่อเมืองจากที่เคยได้คุยกับคนเฒ่าคนแก่นะครับถ้าคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยรู้หรอกใช่ครับเพราะว่าหลวงพ่อจะพูดหลวงพ่อก็ด้านฝ่ายหลวงพ่อได้ขิงแค่นั้นครับเพราะตัวผมเท่ากับสืบค้นประวัติมาเนี่ยไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อจะเรียกว่าพระประธานที่เป็นเนื้อหินทรายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แค่นี้เลยผมก็รู้จักโยมคนแก่ๆนี่แหละที่มาช่วยงานที่วัดนั่นแหละอ๋อครับแล้วลองคุยกันดูแ
ต่ที่จะไม่มีภาพจินตกรรมฝาผนังอันนี้เป็นพระโบสถ์หลังใหม่ใช่ไหมแต่ว่าที่พระวิหารมีใช่ไหมครับที่วิหารฝาผนังก็ไม่มีไม่มีนะไม่มีจะเป็นรูปอดีตเจ้าวาดอาจจะมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วก็มาทำที่หลังตั้งติดตั้งหลังครับถือว่าฟังก็ขนลุกเลยครับหลวงพ่อมิ่งหลวงพ่อขวัญหลวงพ่อเมืองนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกราบนมัสการพระประธานก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนมัสการพระประธานนะครับแล้วก็ประวัติของพระท่าพูดคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปที่2แล้วกันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือคลิปมาเล่าประวัติของวัดท่าพูดนะครับแล้วก็นมัสการพระประธานประจำพระโบสถ์ผมคาดว่าพระโบสถ์หลังนี้ถ้าตามเรื่องเล่ารถตำนานเนี่ยน่าจะเป็นหลังที่3ของวัดท่าพูดนะครับของทางช่อง Super Channel เนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องนะครับมันน่าเราอาจจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันในการทำความดีนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ